สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่13มีนาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวโรกาสให้ครูอาวุโสประจำปี2559เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติเป็นวันแรกวันนี้เวลา 16:55 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการครุสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์นำครูอาวุโสประจำปี2559จำนวน11คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติกับเงินช่วยเหลือและจำนวน 2,985 คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติโอกาสนี้มีพระราชดำรัสข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มามอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือแด่ครูผู้สงในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมด้วยกับทุกท่านที่รักเกียรติและการยกย่องงานของครูนั้นหรือเรียกว่าเป็นการสร้างสรรค์อย่างแท้จริงก็เป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถทุกด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์ต่อสังคมเพราะเหตุที่งานของครูเป็นงานที่หนักและเป็นงานด้านสารที่บริสุทธิ์ผู้เป็นครูจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ด้วยความภาคเพียรอดทนและด้วยเมตตากรุณาอย่างสูงเราต้องสำรวมระมัดระวังตนในเรื่องความประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่ปล่อยตัวปล่อยใจในตามความต้องการที่ไม่สมควรแต่ฐานะและเกียรติภูมิของครูท่านทั้งหลายผู้เป็นครูผู้โสจะได้เป็นแบบฉบับของความเป็นครูแท้เพราะแต่ละท่านได้ทำหน้าที่ของครูมาโดยครบถ้วนด้วยความสาหัสเสียสละและเหนื่อยยากด้วยความทุกข์ความเจริญของศิษย์โดยไม่คิดถึงผลประโยชน์อื่นใดตอบแทนนอกจากความดีใจและเกียรติของครูเครื่องหมายที่ชูเกียรตินี้เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงคุณความดีและความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ในหน้าที่การงานและขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความผาสุกสวัสดีมีความสงบร่มเย็นในกายในใจจนทุกเมื่อทุกแห่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทนัดดามาศทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี2561ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนวันนี้เวลา 17:05 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี2561ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่19เพื่อเชิดชูสถานพยาบาลที่ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในการนี้ประธานโล่เกียรติคุณผู้ทรงคุณค่าคุณภาพคุณธรรมจำนวน1รายและประธานประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA ประจำปี2561จำนวน150แห่งท
ั้งนี้สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลด้วยกระบวนการมาตรฐาน HA อันส่งผลดีต่อการให้บริการสาธารณสุขเพราะการที่สถานพยาบาลมีคุณภาพตามมาตรฐานย่อมส่งผลให้ประชาชนที่ไปรับบริการมีความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานการรักษาและสิ่งแวดล้อมที่ดีลดความเสี่ยงในการทำงานของเจ้าหน้าที่ปัจจุบันมีโรงพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA ทั้งภาครัฐและเอกชนรวม895แห่งจากทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้ 1,381 แห่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง16มีนาคม2561ในหัวข้อคุณค่าคุณภาพคุณธรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าประชุมในองค์ความรู้สร้างสรรค์หนทางใหม่ๆเพื่อการพัฒนาและยกระดับระบบบริการสาธารณสุขของไทยให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ไว้วางใจของสังคมตลอดจนเป็นการจุดประกายทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลโอกาสนี้ทรงเปิดนิทรรศการการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลซึ่งนำเสนอผลงานโดดเด่นของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนใน19หมวดผลงานเช่นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการทำงานกับชุมชนการดูแลผู้ป่วยและนวัตกรรมโดยมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดรวมกว่า 2,000 ผลงานคัดเลือกมาจัดแสดง336ผลงานและจะได้คัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน8ผลงานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงติดตามความคืบหน้าโครงการบูรณะเจดีย์และโครงการวาดภาพจิตรกรรมภายในอุโบสถวัดจันทร์จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา 16:12 นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปยังวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ทรงติดตามความคืบหน้าโครงการบูรณะเจดีย์และโครงการวาดภาพจิตรกรรมภายในอุโบสถวัดจันทร์ในการนี้ทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ทรงจุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะเจดีย์จากนั้นทอดพระเนตรการบูรณะปฏิสังขรณ์เจดีย์ขาวรูปทรงศิลปะแบบล้านนาที่ทรุดโทรมตามกาลเวลารวมทั้งสาเหตุจากแผ่นดินไหวทำให้เจดีย์ชำรุดเสียหายทั้งนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ได้เสด็จไปทอดพระเนตรถาวรวัตถุที่วัดนี้เป็นการส่วนพระองค์หลายครั้งทรงพบว่าเจดีย์มีรอยร้าวยอดฉัดเอียงทรงห่วงใยหากปล่อยไว้อาจทำให้เจดีย์มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไปและเผ่าปกากยอพังลงมาจึงมีพระประสงค์ให้กรมศิลปากรดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เจดีย์องค์นี้มีความสมบูรณ์และสง่างามในรูปทรงเดิมเพื่อเป็นถาวรวัตถุอยู่คู่กับวัดจันทร์ตลอดไปคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2561ต่อจากนั้นทอดพระเนตรโครงการวาดภาพจิตรกรรมภายในอุโบสถวัดจันทร์ที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ประธานแนวพระดำริภาพวาดแก่ศิลปินชาวล้านนา3คนเป็นผู้ออกแบบเนื่องจากสามารถเข้าถึงขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของท้องถิ่นได้ดีโดยแต่ละภาพที่ออกแบบนั้นได้บอกเล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับทศชาติหรือพุทธประวัติชาดกสอดแทรกเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าปกากยอประกอบด้วยภาพจิตรกรรมลายทองประดับกระจกสีเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติประสูติตรัสรู้ปรินิพานภาพพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดจันทร์หลายครั้งเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและภาพสดับธรรมอธิษฐานบารมีสดับธรรมเนกขัมบารมีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าเนื่องจากอุโบสถนี้สร้างขึ้นจากไม้จึงได้วาดภาพดังกล่าวบนเฟรมผืนผ้าใบด้วยสีอะคริลิกเมื่อแล้วเสร็จจะนำมาติดที่ผนังอุโบสถสำหรับวัดจันทร์เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในอำเภอกัลยาณิวัฒนาไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใดสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมานานมากกว่า300ปีภายในวัดมีถาวรวัตถุเช่นวิหารแว่นตาซึ่งมีพระสิงห์3ปางมาลวิชัยสมัยเชียงแสนอายุกว่า600ปีปริสถานอยู่ภายใน3องค์ปัจจุบันมีพระครูปลัดนิคมกิจจสาโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์6รูปสามเณร1รูป
โอกาสนี้ทรงเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและแผนงานโครงการบูรณะเจดีย์ตลอดจนรายละเอียดและความคืบหน้าโครงการวาดภาพจิตรกรรมภายในอุโบสถวัดจันทร์ก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึงซึ่งราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปากาเกยอมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13จังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์13ตำบลท่าแฝกอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเสถียรพงษ์มากสิริผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล1ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3โดยได้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนควบคู่กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรอย่างต่อเนื่องและได้รับการคัดเลือกประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันมีนักเรียน200คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา18คนในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสิริรัตน์ชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานจำนวน700ผืนแก่ราษฎรในพื้นที่บ้านหนองหินหมู่3หมู่4และหมู่11ตำบลหนองมะแซวอำเภอเมืองอำนาจเจริญและพื้นที่ใกล้เคียงสร้างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่จังหวัดนครพนมวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมชายวิทย์ดำรงผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครพนมเชิญถุงยางชีพและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายธัญญาเสนาช่วยราษฎรตำบลพุ่มแกอำเภอนาแกซึ่งบ้านพักอาศัยประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่1ธันวาคม2560ได้รับความเสียหายทั้งหลังและในภาสกรอุ่นลุ่มราษฎรตำบลโคกหินแห่อำเภอเรดูนครซึ่งบ้านพักอาศัยประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่23ธันวาคม2560ได้รับความเสียหายทั้งหลังเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณบึงมักกะสันเช้าวันนี้ที่อาคารธานีนพรัตน์สารวาการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงกรุงเทพมหานครเป็นจุดลงทะเบียนสมัครจิตอาสาในโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยผู้สมัครได้รับสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อร่วมบำเพ็ญประโยชน์อีกทั้งเป็นจุดรวมพลและปล่อยแถวของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่บึงมักกะสันเขตราชเทวีโดยมีหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยเฉพาะกิจ904กองพลที่1รักษาพระองค์ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆและประชาชนจิตอาสาร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์กำจัดวัชพืชและเก็บขยะภายในบึงมักกะสันระยะทาง 2,000 เมตรนอกจากนี้ได้ร่วมกันทำความสะอาดศาสนสถานและโรงเรียนที่อยู่บริเวณโดยรอบโอกาสนี้สำนักงานเขตราชเทวีร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข2วัดมักกะสันไปให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวด้วย
สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำทำให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวมีความสะอาดมีทัศนียภาพที่สวยงามปราศจากขยะและสิ่งปฏิกูลอันเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการเป็นจิตอาสาสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งเสริมให้ประชาชนบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยเริ่มจากจุดเล็กๆจากบ้านไปสู่ชุมชนไปเป็นระดับจังหวัดจนครอบคลุมครบทั่วทั้งประเทศส่วนที่จังหวัดหนองคายประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่ไปร่วมกับหน่วยงานต่างๆสร้างฝายชะลอน้ำที่ลำห้วยน้อยบริเวณบ้านโพสีตำบลสร้างนางขาวอำเภอโพนพิสัยซึ่งเป็นลำห้วยที่เชื่อมต่อกับลำห้วยสวยลำห้วยสาขาของแม่น้ำโขงโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างฝายจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำหรับฝายชะลอน้ำที่ร่วมกันสร้างครั้งนี้จะสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในภาคการเกษตรและช่วยป้องกันภัยแล้งช่วงหน้าแล้งที่จะถึงนี้โดยมีประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน121ครอบครัวพื้นที่การเกษตรประมาณ 1,000 ไร่โครงการทูบีนัมเบอร์วันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคกลางและตะวันออกประจำปี2561ที่โรงแรม Ambassador City จอมเทียนพัทยาจังหวัดชลบุรีโครงการ 2B No. 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม 2B No. 1ระดับภาคกลางและตะวันออกทั้งนี้เพื่อกระตุ้นการดำเนินงานของจังหวัดและชมรม 2B No. 1ทั่วประเทศและยังเป็นการสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ 2B No. 1โดยมีนายจรินทร์จักรภาคปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโดยในปีนี้เป็นปีแรกของการขยายการประกวดผลงานในกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานและมีจังหวัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานประเภทจังหวัด 2B No. 1ทั้งในระดับต้นแบบและในระดับดีเด่นประจำปีครบทั้ง25จังหวัดส่วนชมรม 2B No. 1ประเภทต่างๆเข้าร่วมนำเสนอผลงานรวม176ชมรมผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ 2B No. 1ประเภทต่างๆผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศอาทิประเภทจังหวัด 2B No. 1กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศประจำปี2561ได้แก่จังหวัดสระบุรีจันทบุรีชลบุรีปราจีนบุรีฉะเชิงเทราราชบุรีสระแก้วและสมุทรปราการประเภทชมรม 2B No. 1ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้นแบบระดับเพชรรักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชรที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศประจำปี2561ได้แก่โรงเรียนราชบริการุเคราะห์จังหวัดราชบุรีโรงเรียนวัดจันทราวาสสุขประสานราชจังหวัดเพชรบุรีและโรงเรียนประทุมวิไลจังหวัดปทุมธานีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะส่งท้ายข่าวค่ำ